ดิน3ชั้นไม่มีสิ่งปลูกสร้างทุกชนิดนั่นหมายความว่าไม่มีหินไม่มีชาวบ้านไม่มีเหล็กและไม่มีอย่างอื่นอีกมากมายแต่ผมจะเอาชีวิตรอดให้ได้100วันในโลกแบนๆใบนี้โลกแบนมันยังเรียกว่าใบอยู่ไหมวะทำอะไรตอนนี้แต่ดินอย่างเดียวมันก็ทำอะไรไม่ได้นะครับผมก็เลยมีโบนัสเชสมาด้วยซึ่งในหีบผมก็ได้ไม้มา5บล็อกนะครับณตอนนั้นผมคิดว่าพอแต่ความจริงแล้วมันไม่พอครับแต่ได้ของมาแล้วผมก็ลงไปขุดบล็อกใต้ดินเพื่อหลบสลามเลยนะครับซึ่งผมก็ใช้เวลาขุดไปทั้งวันเลยพอถึงช่วงกลางคืนผมก็ออกมาจากใต้ดินแล้วก็ไปล่าซอมบี้เพื่อหาเหล็กครับซึ่งที่เราต้องหาเหล็กเนี่ยก็เพราะว่าเราจะต้องเอาเหล็กไปครับคอร์ดอนเพื่อลองน้ำฝนนะครับเราจะได้มีน้ำใช้แต่โอกาสที่เหล็กจะดรอปก็น้อยกว่า 1% อีกครับผมใช้ขวานไปจนเกือบจะพังก็ยังไม่ได้เหล็กมาสักก้อนเลยครับแต่ดวงของผมก็ไปอยู่กับม็อบชุดเกาะแทนครับเพราะผมเจอเยอะมากใน100วันนี้แต่มันก็ค่อนข้างลำบากนิดนึงครับเพราะหลังจากที่ขวานกับพิกแอคของผมพังแล้วผมก็ต้องใช้มือทุบซอมบี้เกาะซึ่งตายยากมากครับและซอมบี้พวกนั้นก็ไม่ดรอปเหล็กหรือชุดเกาะเลยแม้แต่ชิ้นเดียวเช้าวันที่2ผมฆ่าซอมบี้เพิ่ม1ตัวแล้วก็ไปเก็บเศษกระดูกของสเกเลตันพร้อมกับกินเนื้อเน่าด้วยความอร่อยแล้วผมก็ให้คีเปอร์มาช่วยขุดดินแล้วผมก็เปลี่ยนกระดูกเป็นโบนมิลเอามาใช้หาเมล็ดข้าวสาลีกับดอกไม้ได้เมล็ดข้าวสาลีมาแล้วผมก็เอาไม้ไปคราฟเป็นคราฟติ้งเทเบิลแล้วก็คราฟจอบแล้วผมก็ทำฟาร์มข้าวสาลีทำฟาร์มเสร็จแล้วผมก็มาสร้างคอกให้สัตว์เลี้ยงแล้วก็ไปเดินหาแกะทั้งวันแต่ก็ไม่เจอเลยครับตกดึกผมก็ไปทุบซอมบี้หาเหล็กเหมือนเดิมครับแต่ผมก็ไม่ได้เหล็กก้อนผมได้พลั่วเหล็กแทนครับโอ้โห200เกือบเต็มโอ้โหสบายแล้วผมขุดดินสบายแล้วแบบนี้แล้วผมก็ไปฆ่าซอมบี้เพิ่มจนผมได้โอ้ยแครอทหลังจากนั้นผมก็ไปเสียสมาธิกับสเกเลตันเกาะทองอีก1ตัวจนผมตายโชคดีนะที่มันไม่ใช่ฮาร์ดคอร์เช้าวันที่3ผมกลับไปเอาของแล้วผมก็กลับบ้านเพื่อที่จะไปฟาร์มแต่ผมก็สังเกตว่าจอบผมหายผมก็เลยรีบวิ่งกลับไปที่จุดที่ผมตายโอ้ดีจังได้จอบมาแล้วผมก็กลับบ้านไปขยายฟาร์มข้าวสาลีแล้วก็เพิ่มฟาร์มแครอทเข้าไปด้วยครับหลังจากนั้นผมก็ไปเดินหาแกะต่อแต่ระหว่างที่ผมกำลังหาอยู่ก็มีฝนตกลงมาครับนี่ถ้าเกิดผมมีเหล็กทำโคดอนนี่ผมทำรองน้ำได้แล้วเนี่ยแล้วก็เห็นนั่นไหมครับเอ๊ะน่องผมใหญ่ขึ้นแล้ววิ่งมาไกลชิบปิ่งเลยแล้วผมก็วิ่งไปจนพระอาทิตย์ตกแต่ก็ไม่เจอแกะเลยสักกระตัวครับโอ้ยซอมบี้ทองจะเอาอะไรมานักหนาจะเอาแกะท่านเนี่ยผมเพิ่งพูดไปดูมันทำครับดูมันทำมันเอาเอนแชนต์มาด้วยรอบนี้โอ้โหเหมือนยิ่งยุมันยิ่งชอบรอบนี้มันเอามาหนังมาด้วยโอ้โหแม้แต่ซอมบี้ก็มีรองเท้าแล้วผมก็ไปเจอซอมบี้ที่มีดาบครับแต่มันก็ไม่ดรอปดาบแล้วซอมบี้ตัวอื่นก็ไม่ดรอปเหล็กครับผมก็เลยเริ่มบ่นครับเหมือนเดิมไม่ดรอปหรอกเห็นไหมล่ะมีดรอปอะไรอ่ะมันดรอปแครอทดิแก่ไม่เกิดดิดูแม่งไม่ดรอปจริงๆด้วยแต่ถึงผมจะบ่นผมก็ไปตีกับซอมบี้ต่อครับแล้วก็ตีกับแมงมุมจนเกือบตายด้วยแล้วก็ไปตีกับซอมบี้อีกแล้วก็บ่นอีกโอ้โหเชนเมลก็มาโอ้ท่านเอ้ยเหล็กล่ะครับเพื่อนเอ้ยอีฮีมากันเยอะไม่ดรอปหรอกใช่ไหมล่ะมาเติมไม่ดรอปหรอกไม่ดรอปมากันเยอะมากันเยอะยังไงพวกเองก็ไม่ดรอปหรอกใช่ไหมล่ะอุ้ยโอ้เอ้าพระบาเนี่ยแต่จะว่าไปผมก็ยังไม่เห็นหมูสักตัวเลยนะที่ผมพูดถึงหมูหลังจากที่ฟ้าผ่าเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเราต้องใช้2 อย่างนี้ในการหาไม้ในโลกนี้นะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงขั้นนั้นได้เราก็ต้องหาเหล็กก่อนซึ่งก็เป็นวันที่13นู่นแหละครับที่ผมจะได้เหล็กก้อนแรกส่วนตอนเช้าของวันที่4และตอนนี้ผมก็อยู่ห่างจากสปอนประมาณ 1,600 บล็อกนะครับแต่ยังไม่เจอแกะสักตัวเลยผมก็เลยเดินกลับบ้านแล้วก็ลองสร้างฟาร์มมอนสเตอร์ดูครับซึ่งผมสร้างเป็นไหมไม่เป็นดูคลิปที่คนสอนไหมไม่ดูผมเดาล้วนๆเลยครับและดินของผมก็หมดซะก่อนผมก็เลยไปขุดดินจนพั่วพังแล้วมันก็เป็นเช้าของวันที่5พอดีครับผมเริ่มต้นวันด้วยการทุบซอมบี้ทองและเขาก็ดรอปหมวกทองหลังจากนั้นผมก็ไปสร้างฟาร์มมอนสเตอร์ต่อใช้ไม้ทำแถบดอเอาไว้หลอกมอนสเตอร์ทำให้มันตกแล้วผมก็เคลียร์กำแพงด้านในออกมอนสเตอร์จะได้ตกง่ายๆแล้วระหว่างที่ผมกำลังสู้กับสลามก็มีสเกเลตันตกลงมาจากฟาร์ม มันเวิร์กครับมันน่าจะเวิร์กครับแต่ไม่ได้ดีเลยสักนิดแล้วผมก็ไม่สามารถสร้างฟาร์มต่อให้เสร็จได้ครับเพราะสเกเลตันตกลงมากวนตลอดเลยผมก็เลยไปหาเหล็กกับซอมบี้แทนแต่ผมก็เจอซอมบี้ชาวบ้านซะก่อนและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมเล่นเอาชีวิตรอดในโลกซูเปอร์แฟตนะครับผมก็เลยคราบเรือแล้วก็ให้ซอมบี้ชาวบ้านนั่งเพราะผมคิดว่าซอมบี้ชาวบ้านมันหายากแต่จริงๆแล้วมันหาง่ายมากครับและนี่ก็เป็นหนึ่งในความผิดพลาดครั้งใหญ่ของผมครับแต่หลังจากที่จับซอมบี้ชาวบ้านได้แล้วผมก็มาขุดดินต่อทั้งคืนเช้าวันที่6ผมจะกลับไปสร้างฟาร์มมอนสเตอร์ให้เสร็จแต่สเกเลตันอยู่เยอะกว่าตอนกลางคืนอีกครับผมก็เลยไปทำฟาร์มแล้วก็ไปล่อไก่เข้าคอกแทน
แทนหลังจากนั้นผมก็ไปล่อให้สเกเลตันออกมาโดนแดดแต่ตัวใหม่ก็ตกลงมาอยู่ดีครับผมก็เลยต่อบล็อกขึ้นไปหาฟาร์มแล้วก็วางคบเพลิงหลังจากนั้นผมก็เดินไปไกลๆให้ม็อบดีสปอนให้หมดพอกลับไปเช็คก็เหลือแค่แมงมุมครับที่ยังไม่ดีสปอนผมก็เลยสามารถสร้างฟาร์มจนเสร็จได้ใช่ครับไม่มีสแลบเพราะไม้ผมไม่พอแล้วก็ไม่มีพรมเพื่อกันแมงมุมสปอนได้ครับเพราะผมไม่มีแก๊สและฟาร์มก็ไม่มีมอนสเตอร์ตกลงมาเลยครับผมเดาว่ามันน่าจะเป็นเพราะตอนนี้เป็นตอนกลางคืนผมก็เลยไปสู้กับซอมบี้แทนจริงๆวิ่งหนีมากกว่าครับแล้วก็แน่นอนครับว่าเจออีกแล้วครับเจอสเกเลตันเกาะทองแต่ไม่ได้เหล็กก้อนครับได้ดาบเหล็กแทนแล้วผมก็ไปใช้ฟาร์มมอนสเตอร์ซึ่งกากมากครับผมต้องตีสเกเลตัน8ครั้งกว่ามันจะตายห่วยสุดๆแล้วก็มีมอนสเตอร์น้อยสุดๆเลยครับผมก็เลยไปทำฟาร์มพืชผักรอพอกลับไปฟาร์มมอนสเตอร์ก็มีมอนสเตอร์อยู่เยอะแล้วครับผมก็เลยใช้ดาบฆ่าเพราะผมกลัวสลามตุ๋ยแต่ก็โดนอยู่ดีครับผมก็เลยต้องล่อมันออกไปจากฟาร์มแล้วผมก็กลับไปใช้ฟาร์มแต่ก็ไม่ได้เหล็กเหมือนเดิมครับนอกจากนั้นสลามก็ไม่ยอมให้ผมใช้ฟาร์มต่อผมก็เลยยิงหน้าเขาแล้วก็เอาเศษส่วนของร่างกายเขามาประกอบกันใหม่แล้วก็เอาไปใช้วางเพื่อให้ลูกหลานเขาไม่เกิดอีกครับหลังจากนั้นผมก็มาขุดตารางเพื่อสปอนพุ่มสลามต่อแต่มันก็ตกค่ำซะก่อนครับผมก็เลยไปที่ชั้นเบดล็อกแล้วก็ขุดดินทั้งคืนเลยเช้าวันที่8ผมมาใช้ฟาร์มมอนสเตอร์แต่ไม่ได้อะไรดีๆเลยผมก็เลยไปขุดตารางต่อแล้วก็มีพ่อค้าเลลอนโผล่มาครับซึ่งเขาก็คือพ่อค้าขายไม้นั่นเองแต่ตอนนี้ผมก็ยังไม่มีมรกตที่จะซื้อนะครับผมก็เลยไปขุดตารางต่อขุดเสร็จผมก็ไปทุบมอนสเตอร์แต่ก็ไม่ได้อะไรแล้วก็เอาดินที่ได้จากการขุดมาวางตารางอันใหม่พร้อมกับหลบสลามไปด้วยครับซึ่งวันนี้ผมก็สปอนพุ่งไปได้4ชั้นเลยนะครับก่อนที่ผมจะตายเช้าวันที่9ผมไปทำมิตี้เชือดของฟาร์มต่ำลงจะได้ฆ่าง่ายๆแล้วผมก็ไปวางตารางพร้อมกับหลบสลามเหมือนเดิมตั้งแต่เช้ายันค่ำเลยครับเกือบตายไปหลายรอบเลยสังเกตได้จากหัวใจของผมที่เหลืออยู่แค่1ดวงครึ่งครับแล้วเนื้อเน่าของผมก็หมดแล้วผมก็เลยไปหาเพิ่มที่ฟาร์มมอนสเตอร์ซึ่งตอนนี้ผมก็ต้องตี5ครั้งครับกว่ามอนสเตอร์จะตายห่วยเหมือนเดิมนอกจากนั้นมอนสเตอร์ก็ไม่ค่อยตกลงมาครับผมก็เลยไปทำฟาร์มแทนแล้วผมก็ไปฆ่าซอมบี้ด้านนอกจนได้พวกเหล็กรองเท้าบูททองแล้วก็ซอมบี้ชาวบ้านอีก1ตัวอุ้ยเฮ้ยซอมบี้ชาวบ้านอีกแล้วซึ่งผมก็ทำให้เขานั่งเรือได้โดยที่ไม่มีความยากลำบากเลยสักนิด เมื่อกี้ผมประชดแต่เขานั่งได้จริงครับและราตรีนี้ก็จบไปด้วยมันฝรั่งที่ซอมบี้เด็กดรอปให้ผมครับแต่จอบผมก็พังไปแล้วแล้วผมก็ต้องเก็บไม้ไว้ทำรูมสำหรับชาวบ้านในอนาคตในเช้าของวันที่10ผมก็เลยเอามันฝรั่งไปวางแทนแครอท1ลูกแล้วก็ปรับเรนเดอร์ดิสแตนซ์ลงเผื่อว่ามันจะช่วยให้มอนสเตอร์สปอนเยอะขึ้นในฟาร์มแต่มันก็แทบจะไม่ช่วยเลยครับผมก็เลยไปสปอนพุ่มสลามชั้งต่อซึ่งผมก็ทำไปได้2ชั้งนิดๆก่อนที่พระอาทิตย์จะตกพระอาทิตย์ตกแล้วผมก็ไปใช้ฟาร์มมอนสเตอร์แล้วก็ได้เสื้อกับหมวกหนังมาอย่างละอันแต่ก็ยังไม่มีเหล็กและฟาร์มก็ยังไม่ได้ใช้ได้ดีขนาดนั้นผมก็เลยเปลี่ยนกระดูกทั้งหมดเป็นบอนมิลแล้วก็ไปใช้กับพืชผักในคืนที่ฝนตกแต่ระหว่างที่ผมกำลังทำฟาร์มพืชผักอยู่ผมก็โดนซอมบี้รบกวนผมก็เลยทุบพวกเขาจนถึงเช้าวันที่11แต่พวกเขาก็ไม่ดรอปเหล็กเลยสักก้อนแล้วผมก็กลับไปทำฟาร์มพืชผักต่อตามด้วยฟาร์มมอนสเตอร์เพราะผมอยากได้ลูกธนูแล้วผมก็ไปฆ่าไก่กับวัวแถวๆสปอนเพราะผมสังเกตว่า11วันที่ผ่านมามันไม่มีสัตว์ตัวใหม่สปอนมาเลยแล้วผมก็ไปวางตารางเพิ่มพร้อมกับฆ่าสัตว์ทุกอย่างที่ไม่ใช่แกะและหมูพักมาฆ่าคนที่เป็นภัยต่อสังคมแล้วก็ไปฆ่าคนบริสุทธิ์ต่อแล้วผมก็พยายามที่จะเอาดาบเหล็กจากซอมบี้ตัวนี้แต่ผมโดนแมงมุมกวนจนเกือบตายเลยทีเดียวผมก็เลยวิ่งเข้าไปหลบในฟาร์มมอนสเตอร์แล้วก็นั่งงัดเล็บเท้าของซอมบี้ในฟาร์มครับแต่ซอมบี้ก็ไม่ดรอปอะไรดีๆเหมือนเดิมแล้วผมก็ไปทำตารางต่อจนเจอซอมบี้ดาบอีก1ตัวผมก็เลยล่อเขามาที่ฟาร์มแล้วผมก็ตายแต่ผมก็เอาของกลับมาได้แล้วเขาก็ไม่ดรอปดาบเหมือนเดิมเช้าวันที่12ผมพยายามไปเอาพวกจากซอมบี้แต่ผมก็เกือบตายหลังจากนั้นผมก็ไปเช็คฟาร์มมอนสเตอร์เพราะมันกระจอกจริงๆแล้วก็โดนแมงมุมผักตกตายแต่ผมก็ไม่ได้ถือสาอะไรครับไม่แค้นเลยแม้แต่น้อยแล้วผมก็ไปขุดฟาร์มให้แสงเข้ามอนสเตอร์จะได้ไม่สปอนแล้ววันนี้ก็เป็นอีก1วันที่ฝนตกแต่ผมไม่มีเหล็กเลยแต่เช็คฟาร์มเสร็จแล้วผมก็ไปฆ่าแมงมุมแล้วก็ใหญ่ที่ได้มาครับเป็นขนแกะแล้วก็พรมหลังจากนั้นผมก็เคลียร์มอนสเตอร์ออกจากฟาร์มแล้วก็วางพรมเพื่อกันแมงมุมสปอนแต่ตอนนี้ก็มีแค่3แผ่นครับผมก็เลยไปฆ่าแมงมุมที่เหลืออยู่ในฟาร์มแต่ก็ได้ใยมาแค่1เส้นผมก็เลยอุดฟาร์มไว้เหมือนเดิมแล้วก็ไปใช้ฟาร์มแต่โดนสลามฆ่าครับแต่ผมก็กลับไปใช้ฟาร์มอีกทีเพราะผมอยากได้ลูกธนูผมได้มาดอกเดียวเพราะฟาร์มกากครับผมก็เลยออกไปฆ่าซอมบี้ข้างนอกแต่โดนซอมบี้ฆ่าซะเองครับหลังจากนั้นผมก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายเป็นแมงมุมแต่ผมก็เกือบตายอยู่ดีผมก็เลยขังตัวเองไว้ในฟาร์มมอนสเตอร์จนถึงเช้าของวันที่13ครับวันนี้แหละครับวันที่ผมจะได้เหล็กก้อนแรกผมเริ่มวันด้วยการทำฟาร์มแล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วผมก็ไปเจอซอมบี้ชาวบ้านในฟาร์มมอนสเตอร์แต่ผมก็มีอยู่ตั้ง2ตัวแล้วผมก็เลยฆ่าทิ้งแต่ก็ยังไม่ได้เหล็กครับผมไปฆ่าวัวต่อจนในที่สุดอ้าวนั่นสิครับโอ้ my god โอ้มานี่พวกเจ้าวันนี้เลยในที่สุดแกะก็สปอนมาจนได้ผมก็เลยล่อเขาเข้าคอกแล้วผมก็ให้พวกเขาผลิตลูกหลานหลังจากนั้นผมก็บังคับให้ลูกของเขากินอาหารเยอะๆเขาจะได้โตไวๆแกะได้แล้วผมก็ไปเดินหาหมูต่อแต่ก็ไม่เจอเลยผมก็เลยเอาอารมณ์มันฉุนเฉียวของผมไปลงกับไก่พอตกดึกผมก็ไปฆ่าแมงมุมเอาใยมาทำพรมเพราะผมยังไม่อยากฆ่าแกะตอนนี้และทุกครั้งที่ผมเห็นซอมบี้ถืออุปกรณ์หรืออาวุธอะไรก็ตามผมจะอดใจไม่ไหวเหล็กก้อนแรกอุ้ยพวกก็ดับโอ้เฮ้ยดวงผมมาแล้วดวงผมมาแล้วไม่ได้มาขนาดนั้นแต่เหล็กก้อนแรกของผมก็มาแล้วครับเฮ้ยอันนั้นก็พ่วงอีกตัวนึง
เอาไม่ใช่โอ้ดาวหลังจากนี้ผมก็ไปวางตารางต่อแต่ก็โดนซอมบี้กวนผมก็เลยตีซอมบี้จนถึงเช้าของอีกวันเลยครับเช้าอันสดใสกับกิจกรรมอันสดชื่นของแกะครับส่วนผมเป็นชนชั้นแรงงานต้องมารับใช้แกะหลังจากนั้นผมก็ไปวางตารางต่อซึ่งผมก็เริ่มเสียนแล้วครับโอเคผมไม่เสียนแต่ผมก็วางตารางจนบล็อกผมหมดเลยครับผมก็เลยไปทำให้แกะมีกู๊ดไทม์อีกรอบก่อนที่ผมจะไปขุดดินจนจอบผมแตกคามือมีกู๊ดไทม์แล้วก็ต้องมีแบดไทม์ครับผมไปทะเลาะกับซอมบี้บนหลังคาของฟาร์มมอนสเตอร์แล้วผมก็เอาผมที่ได้มาจากขนแกะไปวางเพิ่มในฟาร์มก่อนที่ผมจะโดนแมงมุมต่อตูดแล้วตกลงมาที่พื้นจนเหลือครึ่งหัวใจเหตุการณ์คล้ายๆกันเคยเกิดขึ้นมาแล้วผมก็เลยไม่ได้รู้สึกแค้นอะไรผมเอาของบางอย่างคืนมาได้แต่ซอมบี้ก็เอาของบางอย่างของผมไปแล้วมันก็ล้อมผมไว้ผมก็เลยต้องนั่งตีซอมบี้จนถึงเช้าเลยครับ But no iron แล้วผมก็ไปใช้ฟาร์มมอนสเตอร์หลังจากนั้นก็ไปจัดการแมงมุมต่อแล้วก็โดดเข้าฟาร์มไปโง่ๆจนเกือบตายนั่นแหละครับเหตุผลที่ผมบอกว่าไม้มันไม่พอ No trapdoor ผมลงไปดูข้างล่างว่าแท็บดอร์มันตกลงไปหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีครับผมก็เลยกลับขึ้นไปจะซ่อมฟาร์มแต่ เริ่มท้อครับแต่ไม่ถอยครับผมก็เลยไปฆ่าแมงมุมเอาใยมาครับเป็นขนแกะแล้วก็พรมแล้วก็เอาไปวางแล้วก็อุดพื้นของฟาร์มหลังจากนั้นผมก็ไปทำฟาร์มแล้วก็ให้อาหารแกะเพราะผมต้องการผมเพิ่มตกเย็นผมก็ไปขุดดินที่ชั้นเบดล็อกแล้วก็ฆ่าเอนเดอร์แมนเพราะผมกลัวเขาจะไปทำลายคอกแกะเช้าวันที่16ผมผสมพันธุ์แกะอีกทีแล้วก็เชือดนิ่มๆหลังจากนั้นผมก็ไปซ่อมฟาร์มจนเสร็จฟาร์มก็ยังใช้ได้ไม่ดีเหมือนเดิมแต่อย่างน้อยแมงมุมก็ไม่สปอนหรอกครับเพื่อที่จะทำให้ฟาร์มทำงานดีขึ้นผมก็ไปสปอนพุ่มสลามต่อครับถึงตอนกลางคืนผมก็พยายามต่อนะครับแต่มีคีปเปอร์มากวนผมก็เลยใช้คีปเปอร์หาบล็อกแทนแล้วก็จบลาตีไปด้วยการผสมพันธุ์แกะทำฟาร์มแล้วก็ผสมพันธุ์แกะอีกรอบวันที่17ผมไปวางตารางตั้งแต่เช้าจนค่ำค่ำแล้วผมก็ทำฟาร์มเอาไปผสมพันธุ์แกะแล้วผมก็ไปใช้ฟาร์มมอนสเตอร์ทั้งคืนถึงแม้ว่ามันจะห่วยที่สุดช่วงกลางคืนวันที่18ผมเจอแกะที่ห่างจากสปอนประมาณ100บล็อกผมก็เลยล่อให้เขาไปไกลกว่าเดิมแล้วก็สร้างคอกให้เขาหลังจากนั้นผมก็กลับไปเอาแกะที่สปอนแล้วก็ล่อเขาไปที่คอกกันใหม่เพราะในที่สุดผมก็ได้รับรู้ว่าถ้ามีสัตว์ที่สปอนเยอะๆสัตว์ใหม่ๆจะไม่สปอนมาเคลื่อนย้ายแกะเสร็จแล้วผมก็มาเก็บแกะที่แตกแถวแกะที่สปอนมาใหม่ผมก็เก็บเหมือนกันแต่ซอมบี้ก็เริ่มมากวนครับเวลาทั้งหมดที่เหลือของคืนนั้นผมก็เลยใช้กับการฆ่าซอมบี้2มาแล้ววันที่19ฝนตกและผมทำฟาร์มหลังจากนั้นก็ไปล่อแกะสีเทากับสีดำไปที่คอกใหม่เพราะผมยังไม่มีแกะ2สีนี้ล่อแกะเสร็จแล้วผมก็พยายามไปหาหมูโดยการฆ่าสัตว์ชนิดอื่นๆแถวๆสปอนจนค่ำซึ่งพอค่ำแล้วฝนก็กลายเป็นพายุทำให้มีมอนสเตอร์เยอะมากครับผมฆ่าซอมบี้พลั่วกับซอมบี้ดาบแต่พวกเขาก็ไม่ดับของทั้งคู่หลังจากนั้นผมก็พยายามที่จะเอาเกาะเหล็กจากซอมบี้ที่มีเกาะเหล็กทั้งตัวแต่เขาก็ไม่ดับเหมือนกันและซอมบี้เกาะทองก็ไม่ดับเหมือนกันแต่ในที่สุดผมก็เจอของที่ผมต้องการผมพาหมูไปที่คอกใหม่นะครับระหว่างทางเจอแกะก็พาแกะไปด้วยแต่ดันมีหมูล้มเหลวที่อิจฉาหมูที่ประสบความสำเร็จครับจะถึงอยู่แล้วแท้ๆวันที่20ผมเหลือหมูตัวเดียวแต่ผมก็ขุดคอกให้เขาจนไปถึงเบดล็อกเลยนะครับเพราะมอนสเตอร์สปอนบนเบดล็อกไม่ได้หลังจากนั้นผมก็ไปใช้ฟาร์มมอนสเตอร์ซึ่งผมก็ยืนรออยู่นาทีกว่าแล้วก็ได้คีปเปอร์มาตัวเดียวตอนแรกผมอยากจะไปหาหมูแต่ฟาร์มใหญ่ขนาดนี้ผมก็อดใจไม่ไหวที่จะวางตารางเพิ่มวางตารางเสร็จแล้วผมก็มาฟาร์มข้าวสาลีต่อแล้วผมก็เจอม้ากระดูกผมก็เลยเข้าไปใกล้ๆแล้วก็พูดว่าม้าแม่ม้าแม่แล้วก็ปล่อยให้เขาตีกันเองครับหลังจากนั้นผมก็พยายามไปหาหมูต่อจนค่ำแล้วก็แน่นอนครับว่าเจอสเกเลตันทองอีกหนึ่งตัวเจอเยอะจริงๆแล้วผมก็เจอหมูอีกครับแต่มันก็ยากมากๆเลยที่จะเคลื่อนย้ายพวกเขาตอนกลางคืนยากจนผมตายเลยทีเดียวสิ่งที่ทุกคนได้ยินเมื่อกี้ไม่ใช่ความจริงครับผมเป็นคนใจเย็นมากผมก็เลยไปยืนรอในฟาร์มมอนสเตอร์ทั้งคืนเลยเช้าวันที่21ผมเอาหมูไปลงหลุมแล้วก็ผสมพันธุ์ผสมพันธุ์แกะด้วยหลังจากนั้นผมก็เห็นโจรผมก็เลยสร้างกับดักอะไรสักอย่างขึ้นมาไปล่อโจรล่อโจรมาแล้วผมก็รู้เลยกับดักขังตัวเองผมไม่รู้เหมือนกันตอนนั้นผมคิดจะสร้างอะไรแต่สุดท้ายผมวิ่งหนีและวันนี้ก็เป็นวันที่ผมทนไม่ไหวกับฟาร์มมอนสเตอร์จริงๆมันกากมากผมก็เลยขึ้นไปดูแต่มอนสเตอร์ก็สปอนกันปกติผมก็เลยไปเจาะรูทั่วฟาร์มแล้วก็เดินหนีให้มอนสเตอร์ดีสปอนให้หมดแล้วผมก็ไปทุบฟาร์มสร้างใหม่ครับซึ่งตอนนั้นผมต้องตีม็อบที่ไม่ได้ใส่
าะ8ครั้งก่อนมันจะตายผมก็เลยสร้างฟาร์มให้สูงขึ้นแล้วผมก็ไปดูรูปในเน็ตมาว่าฟาร์มมันควรจะเป็นยังไงทำให้วันที่23ผมต้องตีม็อบแค่4ทีกว่ามันจะตายและฟาร์มก็มีม็อบตกลงมามากขึ้นแต่ถ้าเทียบกับวันท้ายๆของ100วันนี้ฟาร์มนี้ก็ยังห่วยอยู่ดีครับแต่มันก็ดีกว่าเดิมมากแล้วนะครับคืนที่23ผมก็เลยใช้ฟาร์มทั้งคืนพร้อมกับขุดดินไปด้วยเช้าวันที่24มีซอมบี้มาดักที่ทางออกนะครับผมก็เลยใช้ธนูยิงเท้าเขาแต่เขาก็ไม่ดับเหล็กผมเลยไปทำฟาร์มแล้วก็ไปให้อาหารสัตว์น่ารักน่าเหลี่ยมแล้วก็ไปดูแมงมุมตกจากท่อแล้วก็ปีนท่อใหม่แล้วผมก็สอยดาบเขาซะหลังจากนั้นผมก็ไปใช้ฟาร์มมอนสเตอร์ไข่นกกระทะลา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 ไข่นกกระทะลา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 ไข่นกกระทะลา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 ไข่นกกระทะลา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 ไข่นกกระทะสนุกจังเลยไข่นกกระทะโอ้ว้าวไข่นกกระทะเป็นแบบนี้ต่อไปคงอีกชาตินึงก็จะได้เล็กโคผมก็เลยขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปต่อเติมฟาร์มเพิ่มดีกว่าตั้งแต่วันที่24ถึงวันที่25แต่ก็ไม่เสร็จพอดินหมดผมก็เลยไปขุดดินตายฟาร์มเจอเทรดเดอร์แล้วก็ใช้ฟาร์มพร้อมกับขุดดินไปด้วยวันที่26ผมสร้างฟาร์มจนเสร็จแต่ผมลงจากฟาร์มไม่ได้เพราะมีสเกลตันดักผมอยู่ผมก็เลยโดดลงไปตายเลยและตอนนี้ฟาร์มก็ดีขึ้นอย่างมหาศาลครับมีมอนสเตอร์อยู่เยอะมากแต่ผมขยับที่เชือดของฟาร์มมานิดนึงนะครับก็เลยมีสลามเกิดมาเยอะอยู่ผมก็เลยไปวางตารางอีกตั้งแต่ตอนค่ำของวันที่26ถึงหัวค่ำของวันที่27วางตารางเสร็จแล้วผมก็มานั่งใช้ฟาร์มซึ่งผมก็ใช้ไปถึงวันที่28แล้วผมก็ได้พลั่วได้เชสเพลททองได้ธนูเอนแชนท์ที่ดีมากๆแล้วก็ได้น้ำตาลซึ่งผมไม่ได้ใช้เลยหลังจากนั้นผมก็สังเกตว่าม็อบที่ร่วงลงมามันน้อยลงมากๆผมก็เลยออกไปดูข้างนอกเอนเดอร์แมนเกิดข้างในฟาร์มผมแล้วก็ทำให้ฟาร์มผมมีรูครับซึ่งที่ผมสร้างให้ฟาร์มมันสูง3บล็อกเนี่ยก็เป็นเพราะว่าซอมบี้มันเดินข้ามผมไม่ได้นะครับแต่ผมลืมคิดถึงเอนเดอร์แมนเลยผมต้องกลับไปขุดหลังคาของฟาร์มออกแล้วก็ขุดหลุมส่งเอนเดอร์แมนเป็นนรกแล้วพวกที่ผมเพิ่งได้มาก็แตกซะแล้วครับกว่าผมจะขุดเสร็จก็เลยเป็นตอนเช้าของวันที่29ขุดหลังคาเสร็จแล้วผมก็ไปอุดรูแล้วก็วางหลังคาอันใหม่ซึ่งก็เสร็จประมาณ 11:00 นหลังจากนั้นผมก็ไปใช้ฟาร์มแล้วผมก็ได้โกสโตนกับกระดูกเยอะมากแต่ไม่ได้เหล็กพอตกดึกฟาร์มก็ใช้ได้ไม่ดีผมก็เลยไปฟาร์มข้าวสาลีแทนจริงๆก็ฟาร์มอย่างอื่นด้วยแต่ผมอยากพูดให้มันคล้องจองกันเฉยๆแล้วผมก็ฟาร์มพืชผักพร้อมกับสู้กับมอนสเตอร์ทั้งคืนหลังจากนั้นผมก็พยายามไปผสมพันธุ์สัตว์แต่พวกมันติดคูลดาวน์อยู่ผมก็เลยกลับสปอนไปใช้ฟาร์มมอนสเตอร์แล้วก็ได้ขวดจากแม่มดโอ้ใช้ฟาร์มไปสักพักมันเริ่มดับช้าลงนะครับผมก็เลยไปทำฟาร์มรอกลับไปใช้ฟาร์มอีกทีก็ไม่ได้อะไรนะครับแต่ได้ยินเสียงฟ้าร้องผมรีบวิ่งไปหาหมูเลยนะครับแต่เจอพ่อค้าเลลอนซะก่อนผมก็เลยไปดูว่าเขาขายอะไรไม่มีต้นไม้วิ่งต่อไปยังไม่ถึงหมูเลยพายุฝนก็กลายเป็นฝนธรรมดาซะก่อนครับผมก็เลยทำได้แค่ผสมพันธุ์หมูแล้วผมก็จะขุดหลุมหมูให้ใหญ่ขึ้นแต่ผมโดนสเกเลตันก่อโซ่ล่อผมสนใจซะก่อนครับแต่ก็แน่นอนครับว่าเขาไม่ดรอปหลังจากนั้นผมก็ไปสู้กับซอมบี้จนมีตัวนึงดรอปเหล็ก yes หลังจากนั้นผมก็สังเกตว่ามีมอนสเตอร์เยอะมากนะครับผมก็เลยกลับบ้านกะว่าจะไปใช้ฟาร์มแต่ที่ฟาร์มไม่มีมอนสเตอร์ตกลงมาเลยผมก็เลยต้องออกไปฆ่าซอมบี้ข้างนอกครับและในเช้าของวันที่31ซอมบี้ตัวนี้ที่หลุดออกจากเฟรมไปเขาดอปเล็กได้เหล็กมาแล้วผมก็ไปหาบล็อกกับคีเปอร์แล้วก็โดนสเกเลตันซัดจนเกือบตายแต่สุดท้ายก็ล่อเข้ามาตากแดดได้หลังจากนั้นผมก็ไปใช้ฟาร์มมอนสเตอร์ซึ่งก็ได้เหล็กเพิ่มมา0ก้อนแต่ได้รองเท้าทองแต่ผมก็สังเกตว่ามอนสเตอร์ของผมติดไฟนะครับผมก็เลยขึ้นไปดูแล้วก็เห็นว่าฟาร์มมีรูอีกแล้วแต่อุดรูแล้วก็ไม่มีปัญหาครับผมก็เลยไปใช้ฟาร์มจนได้เกาะทองเพิ่มแต่ขังตัวเองไว้นานๆก็รู้สึกไม่ดีครับผมก็เลยไปขังพ่อค้าเลลอนแทนยากจริงๆครับกว่าจะขังเขาได้แต่ขังได้แล้วผมก็มาใช้ฟาร์มมอนสเตอร์ต่อจนได้เกาะทองเพิ่มแล้วก็ได้พวกเหล็กด้วยดึกแล้วฟาร์มทำงานไม่ดีผมก็ไปให้อาหารหมูใช้คีเปอร์ช่วยขุดหลุมหมูแล้วก็เอาดินไปใช้ขยายข้อแกะผสมพันธุ์แกะแล้วผมก็ฆ่าซอมบี้พลั่วซึ่งเขากระดอกผมเดินไปเก็บตอนแรกช่องเก็บของผมเต็มผมก็เลยโยนเนื้อเน่าทิ้งพอไปเก็บครั้งที่2ผมเก็บได้เนื้อเน่าแล้วซอมบี้กับแมงมุมก็กำลังจะฆ่าผมตายผมก็เลยหนีก่อนและตอนนั้นก็ใกล้จะเช้าแล้วผมก็เลยรีบวิ่งไปหาพ่อค้าเลลอนแต่พอไปถึงแล้วก็เหลือแค่หนังครับเหตุผลที่ผมอยากไปหาพ่อค้าเลลอนตอนเช้าก็เป็นเพราะว่าเขามีโอกาสที่จะดรอปถังนมตอนถูกฆ่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมโชคดีผมก็ไม่ต้องใช้เหล็กคราฟถังแต่ผมโชคไม่ดีและผมไม่พอใจผมก็เลยใช้คีเปอร์ระบายแล้วผมก็ไปฟาร์มมอนสเตอร์กับพืชผักทั้งวันแต่ผมก็ไม่ได้ก้อนเหล็กผมได้กางเกงเหล็กแต่ก็เป็นกางเกงเหล็กที่มีเอนแชนค่อนข้างดีครับตกดึกผมก็จะไปหาหมูกับแกะครับแต่เห็นซอมบี้ถือพวกแล้วก็อดใจไม่ไหวเห็นสเกเลตันเกาะโซ่ก็อดใจไม่ไหวเหมือนกันแล้วเขาก็ไม่ดับทั้งคู่ โชคไม่ดีก็ใช้คีเปอร์แก้เครียดเหมือนเดิมครับไปถึงข้อแก่แล้วผมก็ไปหยิบพวกที่ความทนยังเหลืออยู่เยอะเลยได้พวกดีๆมาแบบนี้ผมก็เลยเอาเวลาทั้งคืนไปขุดหลุมหมูให้มันใหญ่ขึ้นครับพอถึงตอนเช้าผมก็ให้อาหารหมูฆ่าแม่มดฆ่าคีเปอร์ให้อาหารแกะแล้วผมก็กลับบ้านไปใช้ฟาร์มมอนสเตอร์ได้หมวกโซ่มา1อันและระหว่างนั้นก็มีฝนตกเจ็บปวดฝนตกไม่มีที่รองฝนแล้วพอผมกลับลงไปที่ฟาร์มก็มีเด็ก4คนมารุมกระทืบผม
มาจากไหนไม่รู้เยอะแยะดึกแล้วผมก็ไปฟาร์มพืชผักแล้วก็แน่นอนว่าต้องโดนกวนกวนแบบไม่มีอะไรตอบแทนไม่ได้เหล็กไม่ได้พลั่วแต่ได้ตายแถมยังโดนขโมยของอีกได้คืนมาแล้วก็โดนทำแตกก็เลยกลับไปทำฟาร์มดีกว่าแล้วก็ไปให้อาหารหมูแต่หมูไม่อยากแกะก็ไม่อยากผมก็เลยกลับไปหาเหล็กที่ฟาร์มมอนสเตอร์ต่อเซสชั่นแรกไม่ได้อะไรพักทำฟาร์มเซสชั่นต่อไปผมต้องการเหล็กแค่2อันและคืนนั้นผมก็ได้อีก1 yes 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 อีกอันเดียวอีกอันเดียวเหลืออีกอันเดียวผมก็อยากพยายามต่อนะครับแต่ช่วงกลางคืนมอนสเตอร์มันไม่ค่อยเกิดในฟาร์มผมก็เลยไปที่หลุมหมูพร้อมกับฆ่าซอมบี้ระหว่างทางผมอยากผสมพันธุ์หมูแต่หมูไม่อยากแกะก็ไม่อยากผมก็เลยไปขุดหลุมหมูจนหมูเริ่มมีอารมณ์และแกะก็มีอารมณ์เช่นกันวันที่35กับ36ผมฟาร์มเหล็กทั้งวันทั้งคืนเพราะผมมีความต้องการเหล็กก้อนสุดท้ายเป็นอย่างสูงแต่ผมก็ไม่ได้มันวันที่37ผมก็ใช้ฟาร์มทั้งวันแต่ช่วงกลางคืนผมออกไปฆ่ามอนสเตอร์ข้างนอกแล้วก็เกือบโดนมอนสเตอร์ฆ่าด้วยแต่โชคดีที่เข้ามาหลบในฟาร์มทันแล้วผมก็ใช้กระบวนท่าพิเศษท่าตุกหำให้จ่อยแต่ถึงจะเกือบตายผมก็ไม่สนผมก็เลยไปฆ่าซอมบี้ต่อจนถึงเช้าของวันที่38วันนี้ผมก็พยายามหาเหล็กเหมือนเดิมและผมก็เบื่อมากผมก็เลยย้อมสีกางเกงเล่นตอนกลางคืนผมก็ออกไปฆ่าซอมบี้ข้างนอกเหมือนเดิมแล้วก็เจอสเกลตันเกาะทอง2ตัวซึ่งเขาไม่ดับเกาะแล้วก็ทำผมเกือบตายวันที่39ก็คล้ายๆเดิมครับฟาร์มมอนสเตอร์ทั้งวันตอนกลางคืนฟาร์มพืชผักแล้วก็ฆ่าซอมบี้วันที่40ผมฟาร์มมอนสเตอร์ทั้งวันแต่ไม่ได้เหล็กตอนกลางคืนผมจะเดินไปหาสัตว์และระหว่างทางผมก็เจอสเกลตันชุดทอง3ตัวไปถึงฟาร์มแล้วผมก็โดนมอนสเตอร์ดักผมก็เลยต้องสู้กับมอนสเตอร์ทั้งคืนวันที่41ผมผสมพันธุ์หมูขยายฟาร์มแกะแล้วก็ผสมพันธุ์แกะหลังจากนั้นผมก็ไปฟาร์มมอนสเตอร์ทั้งวันแต่ไม่ได้เหล็กเลยได้แต่เกาะทองตกดึกผมก็ไปที่หลุมหมูสู้กับมอนสเตอร์แล้วคีเปอร์ก็ทำหมูหลุดผมต้องสู้กับมอนสเตอร์ต่ออีกสักพักนะครับก่อนที่จะล่อหมูลงหลุมได้อย่างสงบสุขล่อได้สำเร็จแล้วผมก็รู้สึกเสียใจแทนหมูที่สูญเสียครอบครัวไปนะครับผมก็เลยให้พวกเขาสร้างสมาชิกในครอบครัวเพิ่มแต่ครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นก็ต้องใช้พื้นที่เยอะขึ้นนะครับผมก็เลยใช้เวลาที่เหลือของคืนนี้ขุดพื้นที่เพิ่มขึ้นวันที่42ผมมีกระดูกเยอะมากครับผมก็เลยเอากระดูกไปใช้ทำฟาร์มฟาร์มพืชผักเสร็จแล้วผมก็มาฟาร์มมอนสเตอร์ต่อระหว่างนั้นผมก็เจอซอมบี้เด็กเกาะทองถือดาบด้วยครับแล้วก็ได้กางเกงทองแต่วันนี้ก็เป็น1วันที่ไม่มีเหล็กดรอปครับตกดึกผมก็ไปสู้กับซอมบี้เหมือนเดิมแล้วก็ผสมพันธุ์หมูขยายข้อแกะอีกครั้งผสมพันธุ์แกะแล้วก็สู้กับซอมบี้จนถึงเช้าวันที่43ผมไปทุบซอมบี้จนได้เสื้อหนังแล้วก็ไปใช้ฟาร์มมอนสเตอร์ทั้งวันเพื่อที่จะเอาเหล็กมาให้ได้แต่ไม่ได้คราวนี้พอไปสู้กับซอมบี้ตอนกลางคืนผมก็ลองใช้มือดูครับเผื่อดวงจะเปลี่ยนเพราะปกติใช้แต่ธนูผลก็คือดวงไม่เปลี่ยนแล้วผมก็ไปเจอซอมบี้เด็กใส่ก่อโซ่ทั้งตัวน่าจะแรงมากแต่ที่แรงกว่าคือของมันไม่ดรอปเลยโชคกับเหล็กของผมยังไม่มาราตีนี้ก็เลยจบไปด้วยการผสมพันธุ์หมูวันที่44ผมไปฟาร์มมอนสเตอร์เหมือนเดิมแต่เลข4เขาว่าเป็นเลขไม่มงคลดวงผมก็เลยไม่ดีซะที่ไหนแล้วผมฆ่าซอมบี้ไปพันกว่าตัวก็จะได้เหล็ก7ก้อนมาครับโคดอนได้โคดอนมาแล้วผมก็รีบวิ่งไปหาสัตว์เลี้ยงสร้างแท่นวางโคดอนแล้วก็วางโคดอนไว้ด้านบนตกแต่งเพิ่มนิดหน่อยแล้วตอนกลางคืนพ่อค้าเร่ร่อนก็สปอนมาพอดีครับแต่เขาไม่ขายต้นไม้ผมก็เลยยิงเขาไปก่อน1ดอกหลังจากนั้นผมก็เป็นบอดี้การ์ดให้เขาพร้อมกับขุดหลุมแล้วก็ผสมพันธุ์หมูไปด้วยเช้าวันที่45ระหว่างที่เขากำลังดื่มนมผมก็ปักสอนดอกที่2ไปที่แก้มก้นซ้ายของเขาแต่เขาไม่ดรอปถังนมไม่ได้ถังนมก็เลยต้องไปฟาร์มมอนสเตอร์ต่อครับแล้ววันนี้ผมก็ได้พลั่ว Efficiency 1มา1อันแล้วก็ได้เหล็กมา1ก้อนตอนกลางคืนผมไปที่หลุมหมูแล้วก็สร้างฟาร์มมอนสเตอร์อันใหม่เช้าวันที่46ฟาร์มยังไม่เสร็จแต่แครอทผมเหลือน้อยแล้วนะครับผมก็เลยมาฟาร์มแครอทแล้วผมก็ขึ้นไปปิดฟาร์มมอนสเตอร์ที่สปอนแล้วก็เอาแครอทที่เพิ่งได้มาไปให้หมูกินและทำให้ลามะเชื่องตอนกลางคืนก็ไปสร้างฟาร์มต่อจนดินของผมหมดวันที่47ผมเลยไปหาบล็อกเพิ่มด้วยคีเปอร์แล้วก็ไปเก็บดินเพิ่มที่ฟาร์มมันเก่าพร้อมกับเก็บพรมกับแท็บดอไปด้วยแต่ระหว่างที่กำลังเก็บของอยู่ก็มีฝนตกลงมาครับผมก็เลยรีบวิ่งกลับไปที่โคดอนผมยืนรออย่างใจจดใจจ่อและภาวนาให้น้ำขึ้นมาสักหนึ่งชั้นเจสซี่น้ำหมดอดล้างตูดรอจนจะเป็นตอนเช้าของอีวันแต่น้ำก็ยังไม่ขึ้นวันที่48ผมเบื่อที่จะยืนรอเฉยๆนะครับผมก็เลยมาสร้างฟาร์มต่อดินหมดแล้วผมก็จะไปเช็คโคดอนดูนะครับแต่แม่ฟาร์มผมนี่ทำงานได้ดีจริงๆใต้ฟาร์มและผลลัพธ์ของฝนกับโคดอนก็คือไม่ได้น้ำแถมยังมีม็อบใต้ฟาร์มเต็มไปหมดเลยผมก็เลยกลับสปอนไปเอาคบเพลิงแล้วก็ขุดดินของฟาร์มมอนสเตอร์ต่อทั้งคืนวันที่49ผมเอาคบเพลิงไปปักใต้ฟาร์มแล้วผมก็ไปสร้างฟาร์มต่อจนเสร็จครับและฟาร์มนี้ก็ตีทีเดียวตายครับเยี่ยมไปเลยแต่เพราะว่าเราย้ายฟาร์มมาที่ใหม่ผมก็ต้องมาสปอนพูบสลามใหม่นะครับตอนกลางวันสบายมากครับหลบแค่สลามแต่ตอนกลางคืนมีม็อบเยอะมากทำให้สปอนพูบยากนะครับผมก็เลยใช้โอกาสนี้หาดินด้วยคีเปอร์แทน
วันที่50ครึ่งทางแล้วแต่ความรู้สึกเหมือนเพิ่งเริ่มเล่นเลยอ๋อเพราะกิจกรรมของผมมันคือกิจกรรมตอนเริ่มเล่นผมเริ่มชาเลนจ์นี้ด้วยข้อมูลที่น้อยที่สุดเลยนะครับเพราะผมคิดว่ามันน่าจะสนุกดีถ้าเราได้คิดไปทำไปแต่จริงๆแล้วไม่ครับเสียเวลามากกว่าตกดึกผมก็จะไปทำฟาร์มนะครับแต่โดนซอมบี้ดักผมก็เลยฆ่าเขาทั้งหมดเลยหลังจากนั้นผมก็ทำฟาร์มไปด้วยสู้กับซอมบี้ไปด้วยทั้งคืนเช้าวันที่51ผมผสมพันธุ์หมูแล้วก็ไปวางตารางจนดินหมดหลังจากนั้นผมก็ไปใช้ฟาร์มมอนสเตอร์แล้วผมก็แปลกใจเพราะผมต้องตีซอมบี้2ครั้งมันถึงจะตายแต่กับสเกเลตันหรือคีเปอร์ผมต้องตีแค่ครั้งเดียวและอย่างที่ผมบอกไปดินผมหมดคืนนี้ทั้งคืนผมก็เลยใช้คีเปอร์ขุดดินวันที่52เป็นวันที่ผมวางตารางสปอนพุฟสลามจนเสร็จวางตารางเสร็จแล้วผมก็เลยไปเคลื่อนย้ายซอมบี้ชาวบ้านตัวนึงตายตัวนึงหายผมเคลื่อนย้ายไม่สำเร็จหลังจากที่หลบอยู่ในฟาร์มมอนสเตอร์ทั้งคืนเช้าของวันที่53ผมก็ออกมาและสิ่งแรกที่ผมทำก็คือปลูกแครอทผมต้องมีหมูเยอะๆนะครับผมก็เลยต้องเร่งปลูกแครอทแล้วก็เร่งผสมพันธุ์หมูแล้วผมก็ไปใช้ฟาร์มมอนสเตอร์จนเจอซอมบี้ชาวบ้านเด็กนะครับผมก็เลยจับเขานั่งเรือใช้ฟาร์มต่อจนได้เหล็กแต่ตอนนั้นผมไม่เห็นผมก็เลยไม่ได้รีแอคและระหว่างที่ผมกำลังใช้ฟาร์มอยู่ฝนตกฝนตกฝนตกแล้วผมก็เลยไปใช้เวทมนต์กับโคดรอนครับจงเต็ม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 เพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาซะดีดีคิดว่าวิธีนี้จะเวิร์กไหมครับถ้าคิดว่าไม่เวิร์กให้คอมเมนต์ว่าไอ้วอไอ้บ้าถ้าคิดว่าเวิร์กให้คอมเมนต์ว่าไอ้วอไอ้บ้าแต่ดวงดีไล่มอนสเตอร์โคดรอนเสร็จแล้วผมก็มาอัปเกรดฟาร์มมอนสเตอร์นิดหน่อยนะครับซึ่งการอัปเกรดครั้งนี้ก็ทำให้ผมเจาะจงมอนสเตอร์ที่ผมอยากจะตีได้ผมก็เลยตีมอนสเตอร์ทุกตัวยกเว้นแม่มดแล้วผมก็ล่อแม่มดไปนั่งเรือเช็คโคดรอนเวทมนต์ยังไม่ทำงานผมก็เลยไปใช้ฟาร์มมอนสเตอร์รอเช็คโคดรอนอีกทีเวทมนต์ติดตอมออยู่เบื่อผมก็ไปเล่นกับคีเปอร์เป้าจริงๆนี่เป็นสิ่งที่ผมชอบทำมากที่สุดใน100วันนี้เลยและอย่างแรกที่ผมทำในวันที่54ก็คือสร้างหลังคาให้กับซอมบี้ชาวบ้านเด็กเขาจะได้ไม่ถูกแดดเผาหลังจากนั้นก็ไปเช็คโคดรอนอีกรอบแล้วก็ไปใช้ฟาร์มมอนสเตอร์หาเหล็กรอซึ่งผมก็ได้เหล็ก oh, yes sir และพอฝนหยุดตกผมก็ออกไปเช็คโคดรอน oh, yes โอ้นั่นคือ2หรือเปล่าอ๋ออันเดียวยี่ก็ยังไงก็ได้อยู่ยังไงก็ได้อยู่ตักน้ำมาแล้วผมก็ไปใช้ฟาร์มต่อจนได้พลั่วเอนแชนต์มา1อันแล้วก็เจอซอมบี้ชาวบ้านผู้ใหญ่พร้อมกับได้พลั่วเอนแชนต์มาอีก1อันเจอซอมบี้ผู้ใหญ่แล้วผมก็ส่งเด็กไปสวรรค์แล้วก็เอาผู้ใหญ่มานั่งแทนด้วยพลั่วอันใหม่ที่ได้มาในวันนี้ผมขุดหลุมหมูให้ใหญ่ขึ้นทั้งคืนวันที่55ผมกลับไปที่สปอนเพื่อที่จะย้ายของทั้งหมดไปที่ฐานใหม่เอ้าแล้วผมก็ได้รับรู้ว่าผมยังไม่ได้ใช้เหล็กที่ได้มาจากวันที่45เลยตอนนี้ผมก็เลยมีเหล็กครบสำหรับถังแล้วแต่ผมก็ยังไม่อยากครับนะครับผมอยากได้ถังจากเทรดเดอร์มากกว่าวันนี้ตอนเช้าผมก็เลยย้ายของแล้วผมก็ทำฟาร์มจนพระอาทิตย์ตกและตอนกลางคืนผมโน้ตไว้ว่าผมเข้าไปใช้ฟาร์มแต่จริงๆแล้วตอนกลางคืนฟาร์มมันไม่ค่อยทำงานผมเข้าไปหลบซอมบี้เฉยๆวันที่56ผมขยายข้อแกะข้อนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ไปให้อาหารหมูทั้งหมูทั้งแกะทำผมแหลกมากครับผสมพันหมูเสร็จแล้วผมก็มาใช้ฟาร์มจนได้หมวกโซ่แล้วก็รองเท้าโซ่แต่ใช้ฟาร์มไปสักพักผมก็กลัวคีเปอร์อ้อมมาข้างหลังนะครับผมก็เลยสร้างกำแพงอ้อมฟาร์มสร้างเสร็จแล้วผมก็ไปใช้ฟาร์มจนได้ดาบแล้วก็ได้เกาะโซ่ที่ยังมีความทนทานเยอะอยู่หลังจากนั้นระหว่างที่ผมกำลังจัดของอยู่ผมก็ได้ยินเสียงพ่อค้าเล่ร่อนตัวใหม่สปอนมาครับโอ้โหและเขาก็ขายทั้งต้นโอ๊ก yes และบล็อกมอสผมกลัวเขาตายผมก็เลยจับเขามาไว้ในกำแพงหลังจากนั้นผมก็ไปฆ่าแม่มดเพราะผมทำแท่งไม้หายหมดเลยแต่แทนที่จะได้แท่งไม้ผมได้ยาสปีดแทนแล้วผมก็ไปหาบล็อกเพิ่มแต่ชะล่าใจไปหน่อยตัวเลยเกือบแตกหลังจากนั้นผมก็ผสมพันธุ์แกะแล้วก็ฆ่าแกะเอามาทำพรมใช้สปอนพุบใต้ฟาร์มนิดหน่อยทำให้ลาม้าตัวใหม่เชื่องแล้วก็ไปใช้ฟาร์มรอให้ฝนตกนึกขึ้นได้ว่าผมควรที่จะวางไว้บนกำแพงไม่ใช่นอกกำแพงช่วยพ่อค้าจากซอมบี้เด็กใช้ฟาร์มต่อได้เกาะได้เหล็ก1ก้อน2ก้อน3รอเล่นแต่ได้เหล็กมาเพิ่มอีก2ก้อนผมก็ไม่ลังเลเลยที่จะคราฟกันไกลแล้วผมเป็นอะไรไม่รู้ครับพอใกล้ถึงตอนเช้าผมจะชอบไปเล่นกับคีเปอร์วันที่58ผมสร้างข้อแกะอันใหม่ให้แกะเพราะผมต้องการที่จะแยกสีของแกะแต่สร้างไปสักพักดินของผมก็หมดผมก็เลยเอากรรไกรไปตัดขนแกะมาสร้างข้อจนเสร็จหลังจากนั้นผมก็เริ่มเคลื่อนย้ายแกะมาเทละสีซึ่งผมก็คิดว่ามันคงใช้เวลาแค่ประมาณวันเดียว ผมคิดผิดจริงๆผมเริ่มทำตั้งแต่กลางคืนของวันที่58แต่กว่าจะเสร็จก็ตอนเช้าของวันที่61เลยครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่ฝนตกนะครับผมก็เลยไปเช็คโคดรอนด้วยความหงุดหงิดที่ไม่มีน้ำผมก็เลยมาฆ่าหมูอิมพอสเตอร์ตัดขนแกะสีขาวเช็คโคดรอนอีกทีเปลี่ยนดินชั้นบนของข้อแกะเป็นขนแกะเอนเดอร์แมนจะได้หยิบไม่ได้แล้วก็ตายด้วยฝีมือของซอมบี้โดนมันขโมยเกาะไปใส่ด้วยแต่ได้ของคืนมาแล้วผมก็ไปเช็คน้ำวันที่62ผมไปฆ่าสัตว์เพื่อหาอาหารแล้วก็จะไปวางขนแกะต่อแต่โดนสเกเลตันยิงหน้าผมก็เลยไปฟาร์มลูกธนูที่ฟาร์มมอนสเตอร์แต่ฟาร์มเสร็จแล้วผมก็ได้รับรู้ว่าพ่อค้าดีสปอนไปแล้วจริงๆสิ่งที่ผมควรทำคือพาเขาไปไกลๆเกมจะได้ไม่เรนเดอร์เขาจะได้ไม่ดีสปอนแต่ตอนนั้นผมคิดไม่ได้ก็เลยต้องเดินหน้าต่อไปแล้วก็วางขนแกะให้เสร็จครับวางขนแกะเสร็จฝนหยุดตกผมก็ไปเช็คโคดอนชาร์กกระตุกกระตุกกระตุกแม่ผมเคยบอกว่าถ้าผิดหวังให้นั่งขี้เกี่ยวอะไรกับสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้ไม่เกี่ยวหรอกครับผมพูดเฉยๆทำฟาร์มเสร็จแล้วผมก็ไปตัดขนแกะแต่ผมโดนแมงมุมคอมโบผมก็เลยวิ่งหนีแต่ระหว่างที่กำลังหนีอยู่ผมก็เห็นลามาสู้กับซอมบี้เทรดเดอร์คนใหม่ผมช่วยลามาสู้กับซอมบี้ซึ่งผมก็ช่วยได้ครับแต่ผมสู้กับแมงมุมไม่ได้แล้วก็สู้กับสเกเลตันไม่ได้
ผมก็เลยไปเก็บของแล้วผมก็กลัวผมก็เลยขังตัวเองไว้ในฟาร์มมอนสเตอร์จนถึงวันที่63วันที่63ผมไปเช็คว่าพ่อค้าขายอะไรเขาไม่ขายไหมผมก็เลยขังเขาไว้เพื่อจะมาเอาถังทีหลังหลังจากนั้นผมก็ไปฟาร์มแครอทให้หมูแต่ระหว่างที่ผมกำลังเดินกลับก็มีฝนตกลงมาผมลงไปให้อาหารหมูในหลุมหมูที่สุดจะแหลกแล้วก็ไปเช็คโฮดรอนแต่ฝนเพิ่งตกก็เลยยังไม่มีผมก็เลยไปใช้ฟาร์มมอนสเตอร์รอแล้วผมก็ได้กางเกงที่มี Enchant Blast Protection 2แต่ก็เหมือนเป็นลางครับเพราะไม่กี่นาทีต่อมาเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นคีเปอร์มันระเบิดทันทีเลยครับผมก็เลยต้องซ่อมฟาร์มแต่ระหว่างที่ผมกำลังซ่อมอยู่ฝนกลายเป็นพายุครับผมก็เลยรีบออกไปดูหมูเลยนะครับเพราะถ้าหมูโดนฟ้าผ่ามันจะกลายเป็นซอมบี้ไฟพิกลินและถ้าผมฆ่าซอมบี้ไฟพิกลินผมจะได้ทองและถ้าผมมีทองผมก็สามารถคราฟแอปเปิลทองได้โอ้ผมโดนเกมหลอกครับผมนึกว่าฟ้าผ่าหมูแต่จริงๆมันผ่าม้ากระดูกครับแล้วสเกเลตันบนม้ากระดูกมันก็ค่อนข้างอันตรายนะครับผมก็เลยจัดการมันหลังจากนั้นผมก็ภาวนาให้ฟ้าผ่าหมูแต่มันดันไปผ่าแกะครับไม่ใช่แกะแล้วฟ้าก็ผ่าอีกรอบแต่ไม่ใช่หมูแล้วก็อีกรอบแต่เป็นหมูล้มเหลวเห็นชาร์ตคีเปอร์แล้วผมก็อยากได้หัวสเกเลตันนะครับเพราะสเกเลตันยิงผมไม่หยุดเลยผมก็เลยเอากางเกง Blast Protection 2ที่เพิ่งได้มามาใส่แต่ระหว่างที่ผมกำลังล่อชาร์ตคีเปอร์อยู่ Yesในที่สุดฟ้าก็ผ่าลงหมูครับแต่อ้อมลุมหมูก็มีมอนสเตอร์อยู่เยอะเลยผมก็เลยไปหลบในฟาร์มจนถึงเช้าเช้าแล้วสิ่งแรกที่ผมทำก็คือไปเช็คโคดรอน yes another one ได้น้ำมาแล้วผมก็จัดการมอนสเตอร์ที่อยู่อ้อมลุมหมูเกียร์มอนสเตอร์เสร็จแล้วผมก็เบิร์ดกระโหลกซอมบี้ไฟพิกลินแต่ถ้าทำแบบนี้มันก็น่าจะใช้เวลานานไปครับผมก็เลยสร้างบันไดขึ้นที่สูงเอาไว้ตีพิกลินตกแล้วผมก็ไปปล่อยพิกลินตอนแรกก็ใช้ได้ดีครับแล้วมันก็ส่งผมไปดีขนาดผมตายแล้วเขาก็ยังโกรธผมอยู่ครับแต่ผมก็เก็บของกลับมาได้แล้วผมก็นั่งตีพิกเมนจนเกือบค่ำทำให้ผมได้โกลนักเก็ตมา33อันคราฟทองได้3แท่งขาดอีก5แต่ก็ถือว่าดีแล้วครับหลังจากนั้นผมก็จะไปเก็บหมูครับไม่ปลอดภัยเป็นอย่างยิ่งครับผมก็เลยเก็บของแล้วก็เกือบตายอีกรอบผมก็เลยไปหลบในฟาร์มทั้งคืนเลยเช้าวันที่65ผมรีบวิ่งไปหาพ่อค้าที่ผมขังไว้แต่เขารู้ทันครับอดได้ถังฟรีผมก็เลยไปล่อหมูลงหลุมแล้วก็ไปฟาร์มแครอทกับข้าวสาลีเพิ่มแต่พอตกดึกผมก็โดนมอนสเตอร์กวนผมก็เลยกลับบ้านไปผสมพันธุ์แก่แล้วก็ตัดขนหลังจากนั้นผมก็ต่อบล็อกขึ้นไปดูพัฒนาการนั้นสวยงามของโลกนี้ทั้งคืนวันที่66ผมโชคดีได้เหล็กแต่ผมลืมกดอัดผมก็เลยไปตัดคลิปในรีเพย์มอดพอกลับเข้ามาในโลกอีกทีผมตายแต่ก็ยังดีที่ตายในฟาร์มครับเก็บของง่ายเก็บของได้แล้วผมก็ขยายบริเวณฆ่ามอนสเตอร์ให้ใหญ่เหมือนเดิมแล้วก็ไปเพิ่มประชากรหมูให้มันมีเท่าเดิมแล้วผมก็ไปดูสเกเลตันโดนแดดเผาผมรู้สึกเสียใจมากและฝนก็ตกอีกครั้งครับLet's goฝนตกแล้วผมก็ไปใช้เวทมนต์ของผมอีกรอบครับจงเติมจงเพิ่มขึ้นมาเวทมนต์มีอยู่จริงครับและตอนนี้ผมก็มีน้ำครบแล้ว yes ผมก็เลยรีบทำน้ำอินฟินิตี้เลยครับได้น้ำมาแล้วผมก็ไปวางกำแพงอ้อมหลุมหมูครับแล้วผมก็เริ่มสปอนพุบบริเวณบ้านด้วยการวางน้ำครับวางน้ำตั้งแต่วันที่66วันที่67ก็วางน้ำทั้งวันเผื่อฆ่าซอมบี้ชาวบ้านด้วยวันที่68ผมก็ยังวางอยู่แต่วางเสร็จแล้วผมก็ไปฟาร์มข้าวสาลีแล้วก็กลับบ้านไปเอาบล็อกโคลนมาทำสแลบวางน้ำให้ซอมบี้เปลี่ยนเป็นดราวแล้วก็วางสแลบกันน้ำไหลแต่ซอมบี้ไม่ยอมเปลี่ยนเป็นดราวผมก็เลยฆ่ามอนสเตอร์ล็อตแรกทิ้งให้หมดล็อต2ไม่ตกลงมาสักทีผมก็เลยไปดูในข้อแกะว่ามีมอนสเตอร์มั้ยไม่มีแต่มันก็ใกล้เช้าพอดีผมก็เลยกลับฟาร์มแล้วผมก็ลองใหม่ในวันที่69แต่วางน้ำแบบนี้ไม่เวิร์คผมก็เลยเปลี่ยนทีนี้มันเวิร์กแล้วผมก็เลยใช้เวลาทั้งวันตีดราวหาทองแดงแต่ก็ไม่ได้เพราะเวลาซอมบี้เปลี่ยนเป็นดราวมันจะได้หัวใจคืนผมก็เลยฆ่าดราวได้ไม่เยอะผมพยายามตีซอมบี้เพื่อหาเหล็กก้อนจะได้คราฟดาบแต่ซอมบี้ไม่ดอกตกดึกฟาร์มก็ใช้ไม่ได้ผมก็เลยไปวางน้ำต่อและดูเหมือนว่าผมจะลืมว่าฟาร์มมันใช้ไม่ได้ตอนกลางคืนอยู่แล้วแทนที่จะกลับไปใช้ฟาร์มตอนกลางวันผมวางน้ำจนพระอาทิตย์จะตกแล้วแต่พระอาทิตย์ยังไม่ตกก็ยังมีมอนสเตอร์สปอนอยู่ผมก็เลยไปทำดราวเพิ่มได้หลังจากนั้นผมก็สร้างบันไดเชือดเหมือนเดิมแล้วก็ไปปล่อยดราวออกมาแต่ดราวขึ้นบันไดไม่เป็นผมก็เลยต้องใช้ธนูยิงเหมือนเดิมCopper ได้ทองแดงมา1นะครับยังขาดอีก2สำหรับสายล่อฟ้าและที่เหลือก็ไม่ดอกแต่ผมก็ได้แผ่นเสียงแบบฟุกผมไม่ได้ใช้เลยครับหาเพชรไม่ได้ส่วนซอมบี้ชุดที่2เขาไม่ยอมเปลี่ยนเป็นดราวผมไม่รู้ทำไมวันที่71ผมเปลี่ยนที่เชือดให้ใหญ่แค่บล็อกเดียวเหมือนเดิมแล้วมันก็ทำให้ซอมบี้เปลี่ยนเป็นดราวง่ายขึ้นซอมบี้เปลี่ยนเป็นดราวแล้วผมก็ใช้ธนูยิงเหมือนเดิมครับและตัวแรกก็ดรอปทองแดงเลยดรอปจริงๆครับดูสิครับ ตอนนั้นผมไม่รู้ตัวอะไรด้วยซ้ำยิงไปสักพักผมกลัวธนูหมดนะครับผมก็เลยปล่อยเขาออกมาแต่เขาไม่สนใจผมเลยครับเขาดูอยากเล่นน้ำมากกว่ามีแค่ซอมบี้ชาวบ้านที่สนใจผมก็เลยจับเขานั่งเรือแล้วผมก็ไปฆ่าดราวคนอื่นๆจนผมได้ทองแดงมาครบ
โอ้ครบแล้วผมงงแต่ผมไม่บ่นผมชอบได้ทองแดงครบแล้วผมก็มาคราฟสายล่อฟ้าแล้วผมก็ไปวางในหลุมหมูครับสายฟ้าจะได้เปรี้ยงโดนหมูแต่พอผมกำลังจะออกจากหลุมหมูหมูก็โยนสายล่อฟ้าคืนมาให้ครับล้อเล่นครับจริงๆมันคือบั๊กวางสายล่อฟ้าแล้วผมก็ไปฆ่าดราวที่เหลือในฟาร์มแล้วก็ใช้ฟาร์มแต่ผมเบื่อผมก็เลยมาขุดโคลนแทนครับแล้วระหว่างที่กำลังขุดอยู่ผมก็ได้ยินเสียงเทรดเดอร์คนนี้อยู่ด้านนอกแล้วเขาขายต้นไม้ครับผมกลัวว่าซอมบี้จะเกิดบนบล็อกดินแล้วไปฆ่าเขานะครับผมก็เลยไล่วางพรมวันที่72หลังจากที่วางพรมเสร็จแล้วผมก็วิงวอนกับฟ้าขอให้ฝนตกเพราะถ้าจะพัฒนาต่อไปได้เราก็ต้องเปลี่ยนซอมบี้ชาวบ้านเป็นชาวบ้านธรรมดาแล้วตอนนี้ผมก็พยายามหาเหล็กมาคราฟดาบครับจะได้เอาดาบไปตีดราแล้วก็คราฟสายล่อฟ้าเพิ่มแต่วันนี้ผมไม่มีดวงกับเหล็กผมก็เลยไปปลูกข้าวชิวๆแต่ระหว่างนั้นก็มีฝนตกขอให้เป็นสายฟ้าสายฟ้าจงพาลงมาระหว่างที่รอดูว่ามันจะเป็นพายุหรือเปล่าผมก็ทำฟาร์มต่อแต่พอตกดึกแล้วมันก็อันตรายจริงๆครับผมก็เลยเอาข้าวสาลีที่ได้มากลับบ้านไปค้าเป็นแพ็คมัดแล้วผมก็เริ่มสร้างมั่วๆครับเช้าวันที่73ผมก็ยังสร้างอยู่แต่ฝนหยุดแล้วผมสร้างต่อไปอีกสักพักนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นการสร้างที่ไม่ได้สนุกขนาดนั้นเพราะผมพลาดไม่ได้เลยแล้วระหว่างที่ผมกำลังสร้างอยู่ผมก็นึกขึ้นได้ครับว่าเหตุผลที่ฟาร์มของผมไม่เวิร์กตอนกลางคืนเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าผมยังไม่ได้สปอนพูฟสปอนช้างเลยผมก็เลยกลับสปอนช้างไปวางน้ำ73ตอนกลางวันเปียกแฉะ73ตอนกลางคืนเปียกแฉะขึ้นมานิดนึง74ตอนกลางวันเปียกแฉะขึ้นมาอีก74ตอนกลางคืนผมเจอเทรดเดอร์คนใหม่แต่ผมไปดูของที่เขาขายไม่ได้เพราะมอนสเตอร์ดักผมอยู่75ตอนกลางวันผมตายแล้วซอมบี้กับเจ้าก็ของผมไปเกือบหมดเลยผมก็เลยกลับไปฟาร์มลูกธนูที่ฟาร์มมอนสเตอร์แล้วผมก็ฟุกได้เหล็กมา1ก้อนแต่ตอนนั้นผมโฟกัสกับการเอาของคืนครับได้ของคืนมาแล้วผมก็มาวางน้ำต่อตั้งแต่ตอนกลางคืนของวันที่75ถึงตอนกลางวันของวันที่76คืนของวันที่76มีฝนตกและผมเจอเทรดเดอร์คนใหม่ซึ่งเทรดเดอร์คนนี้ขายต้นเบิร์ชครับเช้าวันที่77ฝนกลายเป็นพายุครับผมก็เลยรีบกลับไปหาหมูและไม่นานหมูก็โดนบ่อยจนพิกเมนก็ตายครับผมไปยั่วพิกเมนแล้วก็สร้างบันไดเพราะอันเก่าผมทุบทิ้งไปแล้วแล้วก็ต้องสร้างแพลตฟอร์มให้มันตกด้วยครับเพราะตอนนี้พื้นกลายเป็นน้ำหมดแล้วหลังจากนั้นผมก็ไปปล่อยให้พิกเมนขึ้นมาแล้วผมก็นั่งตีเขาเหมือนเดิมตีจนพายุหมดตีจนค่ำผมเริ่มกลัวว่าของมันจะดีสปอนไปก่อนนะครับผมก็เลยโดดลงไปเก็บของแต่ก็ต้องหลบพิกเมนด้วยนะครับแล้วโกเอ็นก่อนมันก็ดีสปอนไปจริงๆผมก็เลยใจร้อนแล้วก็รีบโดดลงไปเอาของเลยครับเสียทองไปอย่างต่ำ2ก้อนแต่อย่างน้อยก็ได้นักเก็ตมา39อันครับแล้วผมก็เห็นว่าพิกเมนส่วนมากติดอยู่ในน้ำนะครับผมก็เลยลงไปตีแต่สุดท้ายผมก็พลาดแล้วผมก็ตายผมกลับไปเก็บของสำคัญอย่างเหล็กได้นะครับผมก็เลยไปที่ฟาร์มมอนสเตอร์แล้วก็จะไปหยิบเหล็กก้อนหนึ่งมาคราฟดาบแต่ก็เป็นตอนนั้นแหละครับที่ผมได้รับรู้ว่าผมทำคราฟติ้งเทเบิลตกลงไปในน้ำแล้วผมก็เลยรีบกลับไปฆ่าพิกเมนเลยนะครับแต่เขาอยู่กันเยอะมากผมก็เลยไปฆ่ากลุ่มที่เล็กกว่าเผื่อจะมีของอย่างอื่นของผมตกอยู่ในหลุมนั้นแต่ผมโดนพิกเมนมาตุ๋ยจากด้านหลังผมเอาของกลับมาได้แล้วผมก็ไปเคลียร์พิกเมนต่อแต่กว่าจะเคลียร์เสร็จของของผมก็ดีสปอนไปหมดแล้วครับส่วนไม้ในหีบของผมก็เหลืออยู่แค่3บล็อกนั่นหมายความว่าผมไม่สามารถพัฒนาโลกนี้ต่อได้ครับเพราะผมไม่สามารถคราฟแอปเปิ้ลทองได้ผมไม่รู้จะทำอะไรต่อผมก็เลยไปขุดดินจนถึงวันที่79หลังจากนั้นผมก็เอาดินไปสร้างแล้วผมก็คิดไปด้วยว่าอีก21วันผมจะทำอะไรดีใช้เวลาไม่นานผมก็นึกเป้าหมายอันใหม่ของผมออกแล้วครับถึงผมจะไม่สามารถอันล็อกไม้หรือบล็อกอื่นๆได้ผมก็จะใช้บล็อกที่ผมมีสร้างให้ได้เยอะที่สุดผมไปตัดขนแกะจนเงินไกลพังคาบันใหม่หาบล็อกเพิ่มแล้วผมก็ไปสร้างต่อเช้าวันที่80เมื่อวานนี้มีเทรดเดอร์คนใหม่สปอนมานะครับผมก็เลยพยายามเอาถังฟรีแต่ผมช้าไปไม่ได้ถังมาก็ทำให้การสร้างหลังคาของผมช้าลงนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะผมสร้างเสร็จก่อนพระอาทิตย์ตกตอนดึกผมก็มีโปรเจกต์สร้างอีกโปรเจกต์นึงนะครับซึ่งก็คือความรู้สึกของผมต่อพิกเมนผมถ่ายทอดความรู้สึกของผมออกมาได้เพอร์เฟกต์เลยวันที่81ผมปลูกดอกไม้แล้วก็ไปย้อมสีขนแกะย้อมเสร็จแล้วก็ตัดแล้วผมก็เริ่มสร้างบิวอันใหม่แต่อาหารผมหมดแล้วพิกเมนทำให้ผมแหลกผมก็จะไปฆ่าพิกเมนเอาเนื้อเน่ามากินแต่ครับตอนนี้แครอทดีกว่าครับแต่ผมก็ยังแค้นอยู่เพราะฉะนั้นถึงผมจะไม่ต้องการเนื้อเน่าผมก็ยังอยากฆ่าเขาอยู่ผมฆ่าเขาหมดเลยได้ทองมาเยอะด้วยแต่ไม่มีประโยชน์เลยครับวันที่82ผมสร้างต่อแต่ผมมีขนแกะสีน้ำเงินไม่พอผมก็เลยไปหาคอนฟลาวเวอร์เพิ่มแล้วก็ไปย้อมสีขนแกะตัดขนแกะสีน้ำเงินจนเงินไกลพังแล้วก็ไปสร้างต่อแป๊บเดียวหมดแล้วครับแต่ก็ยังมีสีเหลืองอยู่ผมก็เลยสร้างต่อไปอีกครับสีเหลืองหมดตอนกำลังจะเช้าพอดีกันไกลผมพังไปหมดแล้วผมก็เลยไปใช้ฟาร์มมอนสเตอร์หาเหล็กนะครับใช้ตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำแต่ก็ไม่ได้เหล็กครับได้แต่ชุดเกาะไม่มีคีเพอร์ช่วยระบายผมก็เลยไปลงกับพิกเมนตัวสุดท้ายในหลุมหมูครับแต่แค่นั้นก็ยังไม่พอผมก็เลยไปลงกับซอมบี้ชาวบ้านด้วยครับยังไงก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้ววันที่84ผมเริ่มวันด้วยการพายเรือเล่นแล้วผมก็อยากที่จะสร้างพิกเซลอาร์ตแต่ผมมีพรมไม่พอโทรเฟสของผมก็เลยหน้าเขียวครับผมไปไล่เก็บผมที่ผมใช้สปอนพูฟให้หมดแล้วก็มาสร้างต่อแต่ก็ยังไม่พอครับผมก็เลยไปขโมยขนแกะจากฟาร์มแกะแล้ววันที่85ผมก็สร้างเสร็จเรียบร้อยโทรเฟสแต่ผมก็รู้สึกว่ามันขาดขอบนะครับผมก็เลยอยากวางผมสีเทาอ่อนแต่ผมไม่พออีกแล้วผมก็เลยไปใช้ฟาร์มมอนสเตอร์หาเหล็กนะครับแต่ไม่ได้เหล็กหลังจากนั้นผมก็เกิดไอเดียครับใน100วันนี้ผมอยากจะตาย100ครั้งผมก็เลยเช็คดูว่าผมตายไปกี่ครั้งแล้วซึ่งก็คือ25ผมอยากจะตายให้หลากหลายมากที่สุดนะครับและตอนนั้นผมก็เคยตายจากคีเปอร์สเกเลตันแมงมุมสลามซอมบี้ซอมบี้ไฟพิกลินแต่ผมไม่เคยตายจากแม่มดเอนเดอร์แมนดราวหรือซอมบี้ชาวบ้านเลยแล้วผมก็โชคดีครับเพราะมีซอมบี้ชาวบ้านอยู่ในฟาร์มผมอุดท่อไว้ฆ่ามอนสเตอร์ตัวอื่นให้หมดแล้วก็ชวนซอมบี้ชาวบ้านมากินซอยจุทำให้ผมโดนซอมบี้ชาวบ้านฆ่าไป1แล้วผมก็ตายไป26ครั้งแล้วระหว่างที่กำลังเดินกลับไปเอาของผมนึกขึ้นได้ว่าผมยังไม่เคยจมน้ำตายผมก็เลยจมน้ำตายแล้วผมก็นึกว่าผมไม่เคยตายจากฟอร์ดาเมจผมก็เลยไปโดดจากที่สูงหลังจากนั้นตอนกลางคืนผมก็ไปตุกหำไม่จะจ่อยเอนเดอร์แมน
แล้วผมก็ไปเปลี่ยนซอมบี้ตัวนี้ให้เป็นเราแล้วก็ให้เขาฆ่าผมหลังจากนั้นผมก็พยายามเดินหาแม่มดแต่ก็จำได้ซะก่อนว่าลามาก็ฆ่าได้ปัญหาก็คือมันทำดาเมจน้อยมากแล้วแมงมุมกับซอมบี้ก็โกรธมันด้วยถ้าไม่มีลามาน้อยลง1ตัวพอเลือดผมเหลือน้อยแล้วแมงมุมก็มากวนผมแก้ปัญหาด้วยการไปอยู่ในน้ำแมงมุมกวนไม่ได้แต่ลามายิงโดนซอมบี้ทำให้ซอมบี้ไล่ลามาเอานี้ลามาไปอยู่ไกลเลยผมพยายามต่อแต่มีมอนสเตอร์มากวนผมมากมายทำให้คืนนี้ผมไม่สามารถตายจากน้ำลายของลามาได้แต่ผมก็เจอแม่มดผมก็เลยเดินไปหาเกือบโดนคีเปอร์ระเบิดตายซะก่อนเข้าใกล้แม่มดได้แล้วก็ตายโดยสเกเลตันเช้าวันที่86ผมกลับบ้านไปเอาของแล้วก็ใช้ฟาร์มหาแม่มดได้แม่มดมาแล้วผมก็ต่อยหน้าเขาไป2ครั้งแล้วก็ยืนนิ่งๆหลังจากนั้นผมก็พยายามให้ลามาฆ่าผมอีกแต่มันเป็นลามาที่ผมทำให้เชื่องแล้วมันก็เลยถุยน้ำลายแค่ครั้งเดียวผมก็เลยไปถูพุงกับสลามให้เลือดมันน้อยลงก่อนที่จะมายั่วโมโหลามาผมทำให้ลามาถุยน้ำลายใส่ผมจนหัวใจผมน้อยลงมากๆแต่ผมพลาดไปถูท้องกับสลามอีกทีนึงผมก็เลยต้องมาเริ่มใหม่แต่สุดท้ายผมก็ตายจากน้ำลายของลามาได้สักทีหลังจากนั้นผมก็อยากจะตายจาก Entity Camming ซึ่งก็คือการที่เราไปอยู่ในจุดที่มี Entity เยอะมากๆจนเราถูกบีบบัดและตายแล้ววิธีที่ผมเลือกใช้ก็คือผมโดดลงไปในหลุมพร้อมกับข้าวสาลีให้แกะตามลงมาแต่ผมไม่ตายแกะผมตายผมก็เลยขุดออกจากหลุมแล้วผมก็ขุดกำแพงที่กั้นสีออกแล้วผมก็ลองอีกครั้งแต่ผลลัพธ์ก็เหมือนเดิมผิดพลาดเหมือนเดิม2ครั้งมันไม่พอผมก็เลยเพิ่มไปอีกเป็น3โง่จริงๆแต่ผมก็ได้พรมสีเทาอ่อนมาสร้างโชว์เฟสต่อและคืนนี้ก็เป็นคืนที่โชว์เฟสถูกสร้างจนเสร็จเช้าวันที่87ผมเอาของสำคัญไปใส่ไว้ในหีบส่วนของที่ใส่ไว้ในหีบไม่ได้ผมก็โยนทิ้งไว้กับพื้นแล้วผมก็ไปสปีดรันตาย100ทีที่สปอนใช้เวลาตั้งแต่ตอนเช้าถึงตอนกลางคืนหนึ่งร้อยวันตาย100ทีสำเร็จตายไป100ทีแล้วผมก็ไปเก็บของแล้วผมก็เอากระดูกทั้งหมดมาฟาร์มข้าวสาลีแล้วก็ไปผสมพันธุ์แกะเพราะผมทำให้ตายไปหลายตัวเลยแล้วผมก็ไปฆ่าหมูเพราะหน้าเหลี่ยมๆของเขามันทำให้ผมนึกถึงคราฟติ้งเทเบิลหลังจากนั้นผมก็คิดว่าข้อความนี้มันรุนแรงเกินไปผมก็เลยไปทุบออกวันที่89ผมมาเขียนข้อความใหม่แต่ผมไม่พอผมก็เลยไปผสมพันธุ์แกะเพิ่มแล้วก็ไปใช้ฟาร์มมอนสเตอร์หากระดูกพร้อมกับหวังลึกๆว่าจะได้เหล็กแต่เพราะเหตุผลอะไรบางอย่างฟาร์มมันใช้ได้ไม่ดีเหมือนเดิมผมก็เลยไปวางดินเพิ่มแถวๆบล็อกกระดูกเผื่อจะมีคีเปอร์สปอนมาแต่โดนสเกเลตันยิงซะก่อนแล้วมันก็ใกล้จะเช้าแล้วแผนก็เลยล่มเช้าวันที่90ผมไปล่อคีเปอร์มาแต่เขาว่ายน้ำช้ามากผมก็เลยวางบล็อกให้เขาเดินแต่เขาว่ายน้ำหลบสุดท้ายผมก็ล่อเขามาระเบิดบล็อกกระดูกได้แล้วก็เสียโคดอนไปด้วยแต่ไม่เป็นไรครับเราไม่ต้องใช้มันแล้วกระดูกทั้งหมดถูกใช้ไปกับข้าวสาลีเหมือนเดิมแล้วผมก็ไปให้อาหารแกะสีทองอ่อนเป็นครั้งสุดท้ายครับเศร้ามากๆเลยกรรมมีจริงครับแต่วันที่91ผมก็ยังฆ่าแกะอยู่ดีครับแล้วผมก็เขียนจนเสร็จอันนี้ดีขึ้นเยอะครับแล้วผมก็ไปทำแบบนั้นจริงๆอ๋ออันนั้นแกะชมพูหลังจากนั้นผมก็นึกขึ้นได้ครับว่าผมไม่เคยตายจากสายฟ้าผมก็เลยไปให้ฟ้าผ่าแล้วผมก็ไม่เคยตายจากไฟผมก็เลยไปยืนบนไฟหลังจากนั้นผมก็อยากจะสร้างมินเนี่ยนให้เสร็จสักทีนะครับผมก็เลยไปฆ่าสเกเลตันแล้วก็จะไปหากระดูกเพิ่มจากม้ากระดูกกับดักครับแต่มันไม่ใช่ม้ากระดูกกับดักแต่มันก็เช้าพอดีผมก็เลยไปหากระดูกเพิ่มที่ฟาร์มมอนสเตอร์แทนผมใช้ฟาร์มทั้งวันเลยนะครับได้กระดูกแต่ไม่ได้เหล็กสักก้อนเลยด้วยกระดูกที่ได้มาผมก็เอามาฟาร์มข้าวสาลีทั้งคืนฟาร์มเสร็จตอนเช้าของวันที่93แต่ข้าวสาลีมันไม่ครบคู่ผมก็เลยไปฆ่าสเกเลตันจากวันที่20สุดท้ายก็ไม่ครบคู่อยู่ดีครับแต่ผมก็เอาไปให้แกะกินผมไม่อยากฆ่าแกะผมก็เลยพยายามไปหาเหล็กนะครับแต่ก็ไม่ได้ตอนกลางคืนผมใช้บนวิวหาดอกคอนฟลาวเวอร์มาย้อมสีขนแกะส่วนบนวิวที่เหลือก็ฟาร์มข้าวสาลีเหมือนเดิมวันที่94ผมก็ทำเหมือนเดิมหาดอกไม้ย้อมสีผสมพันธุ์หาเหล็กแต่ไม่ได้เหล็กฟาร์มข้าวสาลีผสมพันธุ์แกะวันที่95ผมไปใช้ฟาร์มมอนสเตอร์อีกเหมือนเดิมแต่ก็ยังไม่ได้เหล็กผมเซ็งผมก็เลยไปฟาร์มข้าวสาลีถึงตอนดึกผมก็ยิงมอนสเตอร์ที่สปอนเล่นแต่ก็มีตัวนึงดรอปเหล็กผมก็เลยพยายามหาเหล็กอีกก้อนทั้งคืนแต่ก็ไม่ได้ครับวันที่96ผมเสริมดวงด้วยการให้อาหารสัตว์และมันก็ช่วยทำให้ผมได้เหล็กก้อนที่2มาในวันนี้ในที่สุดผมก็กลับมาตัดขนแกะได้อีกครั้งทำให้เป้าหมายของผมในการสร้างมินเนี่ยนให้เสร็จภายใน100วันนี้เป็นไปได้มากขึ้นวันที่97ขนแกะผมหมดนะครับผมก็เลยไปตัดเพิ่มแล้วผมก็ไปสร้างต่อแล้ววันที่98มันก็เสร็จแล้วครับแอบดูน่ากลัวนะแล้วมันก็กำลังรังแกโกสควิดอยู่ด้วยแต่มินเนี่ยนเสร็จแล้วผมก็ยังเหลือคนแก่อยู่นะครับผมก็เลยคราฟเป็นพรหมแล้วผมก็สร้างพิกเซลอาร์ตอีกอันหนึ่งซึ่งสิ่งที่ผมอยากจะสร้างก็คือสิงโตแต่จะเป็นสิงโตสีเหลืองฟ้าเขียวนะครับเพราะผมมีสีแค่นี้แต่สร้างไปยังไม่ถึงครึ่งทางผมก็ดูท่าจะไม่พอครับผมก็เลยไปฆ่าแกจนถึงวันที่99เลยส่วนเลเวลที่เปลี่ยนไปแน่นอนครับผมตายอีกแล้วแต่เลเวลไม่สำคัญอยู่แล้วครับสิ่งที่สำคัญคือสกิลในการหลบสลามซึ่งผมก็พอมีอยู่บ้างครับผมก็เลยสร้างเสร็จแล้วหลังจากนั้นผมก็ไปฝึกสกิลพักคอสักหน่อยครับแล้วก็ไปตีตูดม้ากระดูกเพื่อบอกลา
ต่อยหน้าคีเปอร์ต่อยท้องซอมบี้นิ้วจิ้มตาแมงมุมต่อยแขนสเกลตันตุกคำให้จ่อยๆแอนเดอร์แมนรูปหลังลามะทิ่มดากแกะแล้วผมก็ไปวางขนแกะสีขาวของผมไม่หมดและเช้าของวันที่100ผมก็มาปล่อยแกะออกจากคอกทำทางขึ้นให้กับม้ากระดูกแล้วก็พายเรือดูสิ่งต่างๆที่ผมสร้างมาทั้งหมดใน100วันนี้ผมทิ้งของทุกอย่างไว้ที่ฟาร์มมอนสเตอร์และตอนพระอาทิตย์ตกผมก็ขังตัวเองไว้ในหลุมเพราะโลกนี้ไม่เหลืออะไรให้ผมแล้ว